สวัสดีทุกท่านที่เคารพนำทุกท่านมาสู่ทีมงานไอบอกของเฮาอีกตัวหนึ่งเนาะซึ่งวันนี้เฮาจะไปเบิ่งข้อมูลใหม่ของการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนหรือรายการ AFF Mitsubishi Electric Cup 2022เนาะซึ่งล่าสุดทางสหพันธ์บาสเตะอาเซียนหรือ AFF เพิ่นก็มีการจับสลากแบ่งสายออกมาอย่างเป็นทางการในตอนแรกของวันที่30สิงหาที่ผ่านมานะก็คือผลการจับสลากก็มีหลังนี้นะกลุ่ม A มีทีมชาติไทยฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกัมพูชาและก็ทีมชนะจากรอบคัดเลือกก็คือทีมชนะระหว่างทีมมอร์เลสเต้หรือบรูไนนะส่วนกลุ่ม B กลุ่มประกอบมีทีมชาติเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและก็ทีมชาติลาวเฮานะซึ่งว่าทีมชาติลาวเฮาก็คือจะแข่งขันในไทยเดือนธันวาคมซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนถึงเชิงที่ผ่านมาก็เปลี่ยนสื่อจากไทเกอร์ครับมาเป็นซูซูกิครับแล้วก็เปลี่ยนจากซูซูกิครับมาเป็นมิตซูบิชิเอลิทิกในปัจจุบันนั่นเองเนาะซึ่งว่าจะกลับมาใส่ในรูปแบบแข่งขันคือเก่าก็คือแข่งขันในระบบในบ้านนอกบ้านทีมเยาะทีมเยือนบ่มีทีมชาติเจ้าภาพโดยตรงเนาะซึ่งว่ารอบทำอิฐจะแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มซึ่งแต่ทีมจะได้แข่งขันในบ้านจำนวน2นัดและนอกบ้าน2นัดเพื่อหาทีมแซมในการห้องแซมของกลุ่มผ่านของรอบห้องสาเลิศซึ่งว่าในรอบห้องสาเลิศและก็รอบซีนสาเลิศจะแข่งขันใน2นัดเช่นเดียวกันนะซึ่งมีก็เป็นข้อมูลเคลื่อนไหวเด็กๆน้อยๆของรายการนี้นะซึ่งหน้าพอจะมีการอัปเดตตื่นถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะ